จะเห็นว่าตามร้านอาหารหรือว่าตามบาร์ก็จะเป็นตัวภาษาทางฝั่งอาหรับนะครับชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ สวัสดีครับเข้าสู่การฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมซอยเย็นสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเกี่ยวกับซอยเย็นสบายให้ฟังนะครับซอยเย็นสบายอยู่ที่พัทยาใต้นะครับเป็นซอยหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเป็นโซนอินเดียโซนตะวันออกกลางที่เขาจะมาพักอาศัยอยู่แถวๆนี้นะครับในแต่ก่อนโควิดนะครับก็จะบูมคึกคักมากแต่วันนี้เดี๋ยวเช้านี้เราไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังอีกทีนะครับนี่ก็เป็นซอยเย็นสบายนะครับเป็นซอยที่อยู่ตรงพัทยาใต้นะครับจะเชื่อมระหว่างถนนพัทยาสาย3กับพัทยาสาย2นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นซอยที่คึกคืนคึกคักมากนะครับเพราะว่ามีสถานบันเทิงมีบาร์เยอะนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวอินเดียหรือชาวฝั่งตะวันออกกลางนะครับก็จะเป็นอาหรับนะครับจะเห็นว่าตามร้านอาหารหรือว่าตามบาร์ก็จะเป็นตัวภาษาทางฝั่งอาหรับนะครับในแต่ตู้น้ำเองก็มีภาษาอาหรับนะครับตอนนี้ก็เงียบมากนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีร้านปิดกันเยอะร้านค้าแล้วก็ในตอกในซอยก็เงียบหมดเลยนะครับตอนนี้นี่คือบรรยากาศของซอยที่เคยคึกคืนในอดีตมีอาหรับมีมาละโกมีคนอินเดียทำธุรกิจแล้วก็เดินไปมาเยอะมากมายนะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ